วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีต้อนรับสู่การอาร์ตกทีฟอีกครั้งในสกู๊ปกาเมล่ากับ6เรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับกาเมล่าประทับใจเกอร์กันนะครับในคลิปนี้ใครตามเจ้าของมาก็จะรู้สึกแปลกหูแปลกตาเยอะเชียวนะครับเพราะว่าลองเปลี่ยนสถานที่ดูนี่คือหลังบ้านในบ้านผมนะครับข้างหลังก็เป็นดงต้นกล้วยคงไม่มีด้านนี้มากนะซึ่งก็ลองเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนบรรยากาศมาเนาะเราเอาไมค์ที่ปกติเชื่อมกับคอมไปเชื่อมกับมือถือนะครับแล้วก็จะไปที่ดูคอมมันตลอดก็เป็นดูจอแท็บเล็ตแทนนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาจากเว็บ IMDB นะครับเกี่ยวกับเกล็ดเล่นน้อยเกี่ยวกับมาลาพัทเจเกอร์ภาพที่ผมเอ้ยมันโอเคเว้ยมันดีกว่าที่คิดเว้ยมันหนักให้ดูลงทุนนะครับซึ่งมันก็แปลมาจากเว็บ IMDB แล้วก็วิกิซิล่านะครับถ้าเกิดแปลภาพการก็ขออภัยนะครับซึ่งใครตามเจ้าผมก็ตอนเนี้ยเจ้าผมเนี่ยได้เปิดโบสมัครสมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนท่านก็รับชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Early Access นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็เขาเรื่องกันเลยครับกับ6เรื่องที่คุณอาจจะรู้ยังไม่รู้เกี่ยวกับแมล่าพันธะใจเกอร์นะครับ1จากคลิปก่อนเนี่ยที่ผมทำเรื่องเล่าหนังเนี่ยผมได้บอกใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมหนังมาดูลงทุนจังวะเพราะอย่างพวกเซตติ้งฉากเนี่ยถ้ามันนับฉากสัปหลาดนะเอามีฉากในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจัดงาน Expo ปี70ปรากฏว่าสถานที่เขาไปถ่ายทำเนี่ยมันคืองาน Expo ปี70จริงนะครับเรียกว่าคือประหยัดงบไปเยอะไม่ต้องสร้างเซตติ้งฉากอลังการงานสร้างไปขอเขาก็ได้นะครับเรียกว่าฉลาดมากนะครับซึ่งงาน Expo ที่ว่าเนี่ยคืองาน Expo 70 World Fair ซึ่งจัดในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับ2ก็ยังอยู่งาน Expo เหมือนเดิมนะครับโดยงานที่ว่าเนี่ยจัดมาที่15มีนาถึง13กันยายนปี1970นะครับและงานนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีคือในงานนะนี่คือไม่ใช่หนังนะครับในงานจริงๆอ่ะด้วยความที่มันมีการโปรโมทไงว่าเฮ้ยหนังกาเมล่าพัทเจเกอร์เนี่ยมีฉากเอ็กซ์โปด้วยดังนั้นก็มีคนสวมชุดยางกาเมล่าเนี่ยมีเป็นเหมือนไปโปรโมทหนังไปเปิดตัวในงานเอ็กซ์โปนี้ด้วยเช่นกันนะครับและไม่ได้มีแค่กาเมล่าเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่มีกาเมล่าและก็อดซิลล่าปรากฏตัวในงานและมีฉากต่อสู้กันนะครับแต่เสียดายที่มันไม่มีฟุตเทจเลยนะครับต้องแสดงงานเป็นความลับมากนะครับประมาณว่าเหมือนเขาห้ามถ่ายวิดีโอรูปถ่ายในงานเนาะแต่ตามข้อมูลบอกว่ามันมีที่แบบเป็นการเปิดตัวกาเมล่าก็อดซิลล่าเหมือนมาปะทะกันเรียกว่าอย่าเป็นทางการครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะครับในงานเอ็กซ์โปนะครับซึ่งที่ข้อมูลเขาบอกว่าในงานเนี่ยมันมีฉากที่ก็อดซิลล่าเนี่ยเดินไปกระทืบตัวไกออสด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงแค่ไหนนะเพราะมันไม่มีวิดีโอหรือว่าภาพแบบเป็นหลักฐานอะไรมากเนาะแต่คิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับที่กาเมล่าก็อดซิลล่าเคยปะทะกันมาก่อนในงานเอ็กซ์โปนี้นะครับก็คิดว่าคงไม่น่ามีอนาคตแหละมันที่เราจะเห็นกาเมล่ากับไจเกอร์แบบไม่ใช่ดิกาเมล่าก็อดซิลล่าเนี่ยอยู่ในหนังเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่คนละบริษัทกันครับมันเหมือนมาร์เวลกับ DC อ่ะเนาะอ่ะ3อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าไจเกอร์เป็นตัวเมียก็แล้วเกิดพอดูในหนังเราก็เห็นว่าไจเกอร์มันมีความสามารถในการฝังลูกของมันในตัวกาเมล่าได้ใช่มั้ยก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นทำให้ไจเกอร์เนี่ยคือไคจูเพศเมียตัวแรกในแฟรนไชส์กาเมล่านะครับและต่อมาไกออสในเซเนี่ยมันก็เป็นเพศที่แบบบางทีก็ดีกว่าแบบเป็นตัวเมียบ้างตัวผู้บ้างนะครับแต่ไกออสต้นฉบับเนี่ยมันเป็นตัวผู้นะครับ4อันนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวพุ่งกับโนริกิยูซาเนี่ยเขาได้กล่าวว่าไอคอนเซปต์ที่ว่าไจเกอร์เนี่ยฉีดตัวลูกลงไปตัวกาเมล่าเป็นการลดต้นทุนหนังเพราะจะเห็นว่าตอนที่ตัวเด็กๆเนี่ยไปเจอตัวลูกๆของไจเกอร์เนี่ยอยู่ในร่างกายกาเมล่ามันก็คือตัวชุดยางของตัวไจเกอร์ตัวเต็มวัยแหละเหมือนเอามาใช้ซ้ำนะครับให้เหมือนคนละตัวกันแต่ที่มันก็คือชุดเดียวกันนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยตัวยูซ่าก็เรียกว่าเหมือนเขาคงแบบไม่อยากให้หนังกำลังกลับไปเหมือน2ภาคก่อนที่มันดูกากต้นทุนมันดูงกง่อยฉากมันดูแย่นะครับเขาก็พยายามขอเดบว่าเอ้ยขอให้หน่อยเดบเพิ่มทุนสับฉากมินิเจอร์พวกฉากตึกจำลองครับรอเสร็จว่ามันได้ผลเรียกว่าไอ้กำลังคะเนี่ยเป็นกำลังที่ชวาที่มีฉากทำลายล้างที่ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนะแต่กำลังภาคแรกนะครับแล้วก็ภาคไกออสด้วยละมั้งนะI'm sorry.
超音波で物質の分子構造を破壊する恐るべきマグネチウム光線だとのことであります。ฮะฉากหน้าจอมสุนังกัมเบล่าไม่ใช่สัปดาห์สู้กันแต่เป็นการผ่างวงช้านะครับเราเจอว่าตอนการเรื่องก็มีการเหมือนแบบสาธิตพลังของตัวเจเกอร์ว่าพลังการปล่อยตัวปรสิตเข้าไปในตัวเหยื่อเปรียบเสมือนกับพยาธิในวงช้านะครับเราเห็นว่าฟุตเทจที่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเอาช้างที่อยู่ในสวนสัตว์ธรรมะมาแล้วก็เอามาเมคอัพเป็นแบบเราก็เห็นชัดเจนว่ามันคือเมคอัพงวงนะครับมันก็มีอะไรบางอย่างมาสวมงวงแล้วก็ผ่าออกมานะครับแต่เราก็ยอมรับว่าไอ้ตัวเมคอัพแบบมันดูหลอกแต่ตอนผ่าออกมาแม่งโคตรขยักขยแยงนะครับแม้แต่ตัวผู้กำกับยังรู้สึกสีสะเอียนจุดท้ายฟุตเทจที่ว่าเนี่ยจริงๆเป็นภาพสีก็ต้องเอามาย้อมเป็นขาวดำนะครับเพราะว่ามันนั่นแหละถ้าเกิดภาพสีนี่เด็กที่ดูของอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับแต่ว่านี่ฉากที่น่าขยักขยแยงที่สุดในแฟรนไชส์กัมเบล่าหรือไม่แต่หนังสปาร์ตี้ซัมนะครับเพราะว่ามันดูเรียวอ่ะมันดูเรียวจนหน้าขนลุกนะครับพยาธิในงวงเนี่ยผ่ามาแบบนี่นะครับเรียกว่าใครกินข้าวอยู่นี่คือกินข้าวไม่ลงแน่นอนอ่ะこの部分が大きく膨らみ、ついに象は呼吸困難に陥りました。これを救うため、私は切開手術をいたしました。และสุดท้าย6นะครับนี่คือหนังที่2ของกัมเบล่าที่กวนสุชุดยางเนี่ยเป็นคุณยูเมโนสุเกะอิซุมินะครับแต่ต่อมากัมเบล่า2ภาคหลังเนี่ยตัวแกก็มีเครดิตในการแสดงนะครับมาบอกว่าแกคงสุชุดยางแต่ไม่มีเครดิตนะครับก็คงเหมือนฮารุกาจิมะนอที่ไม่รับเครดิตว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สมทบอย่างก็อดซิลล่าในหนังก็อดซิลล่ายุคแรกนะครับเพราะว่าเหมือนแบบอะไรอยากคงกระสาภาพลักษณ์ว่าสัตว์ประหลาดนี่คือสัตว์ประหลาดไงไม่ใช่คนในชุดยานนะครับมันคือสัตว์ประหลาดที่เหมือนมาเล่นในหนังนะเนาะแล้วนี่คือ6เรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือยังไม่รู้เกี่ยวกับกัมเบล่าพัทจัยเกอร์นะครับก็ต้องเป็นเด็ดน่าสนใจเนาะแง่ของงานเอ็กซ์โปการเมคอัพงวงช้าแล้วก็การขอทุนเพื่อมาทำให้หนังเนี่ยมันดูลงทุนมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนสถานที่ดูนะครับไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเสียงรบกวนเต็มไปหมดเนาะมีเสียงนกเต็มไปหมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์กันเยอะนะครับขอบคุณท่านที่รับชมและติดตามกันมาตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ